ฮะเดี๋ยวไปใกล้ๆไปใกล้ๆก่อนมีเต็มไปหมดอ่ะเดี๋ยวนี้ขอพูดจอยเลยคอยมีเวลาคอยมันอ่ะได้ป่ะพอติดป่ะไม่เข้าง่ายแล้ววะเนี่ยของช่างไอ้นู้นมันขาดป่ะข้างบนมันขาดป่ะเข้ามาเป็นก้อนเห็นแม่บอกได้ป่ะก้อนใหญ่เลยหยุดแล้วใส่เรือดีกว่าอยู่ท้องเรือต้องจ้วงเข้าไปตรงท้องเรือมั้งมาใส่เคยกันครับใส่เคยท้องเรืออยู่อ่ะรวบเลยก็ต้องรวบเลยแหละเคยกันครับเคยนะครับต้องล่อฮะออกไปแล้วเรือเอามาอ่ะนึกว่าเจตนาให้เรือมันออกไปได้ช้อนเอาง่ายไม่มันใส่ของเรือนะมันอยู่ท้องเรือเนี่ยเห็นไหมน่ะเรือเข้ามาเลยอ๋ออยู่ท้องเรือท้องเรือครับเคยพี่น้องเฮ้ย มันเห็นชีเขียวพ่อจะเข้าล่ะต้องให้มันเป็นก้อนแล้วเขาจ้วงลงนี่ไงพ่อนี่มันก็เข้าอยู่นี่ไงเนี่ยแต่มันเข้ามาเยอะเออใต้สะพานเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็เยอะเนี่ยมันเคยสวิงไม่ดีเลยต้องทำสวิงมันต้องให้มันเป็นก้อนแล้วพ่อเขาจ้วงเอาเดินไปไม้นู่นป่าเนี่ยเดินไปไม้นู่นนะพ่อข้ามไปไม้เนี่ยที่พ่อทำไว้เนี่ยถึงมั้งดูเข้าไปดูริมเลก็อย่างนี้นะครับหากินง่ายโอ้ยไม้ มันยอมออกจากคุณยากฮะได้ป่ะวะจ้วงลงตรงปลายได้จะได้ป่ะโอ้ยตัวทีครับอ๋อเข้ามาก้อนตรงนี้เลยเสาสะพานนั่นเหรอมันเข้าไม่ได้เหรอไปติ๊กไปจัดการนี่ลองดูนี่ดูคนตกน้ำแน่แล้ววะเนี่ยโอ้โหแดงเลยเนี่ยมันก้อนแดงๆเลยเนี่ยพ่อต้องกิ้มออกติ๊กอึ๊บโอ้ยลงตื่นไปต้องเอาลึกๆหน่อยเอาขึ้นมาก่อนนะขึ้นมาก่อนนี่เอาเชือกผูกสองไอ้สองอันเนี่ยสายไม้อ่ะให้ผูกไปแล้วนี่เสียนเสียนอยู่นี่เสียนอยู่นี่เออนี่เสียนของแท้อยู่นี่การไปถามเราคนเดียวอ่ะเออเราอยู่ข้างบนน่ะไม่อยู่ข้างล่างได้แค่นั้นขึ้นมาทำไมน่ะเอาก่อนเอาไว้โรยหน้าส้มตำเอาเชือกไปไม้เออต้องให้เซียนกันจะขายแล้วไม่ดีตัวเล็กไปหน่อยเนาะพ่อเนาะได้ท้องเรือหน่อยสิได้ท้องเรือนี่มันก้อนแดงๆออกมานี่ๆๆจ้วงออกมาก่อนเดี๋ยวค่อยขยะนี่มันยังออกมาอยู่เนี่ยมันจ้วงเข้าไม่ได้หรอวะติ๊กเอาลงลึกหน่อยดูก้อนใหญ่ๆนู่นน่ะนี่มันออกมาอยู่เออเดี๋ยวไว้ฟับไม่ได้แดกเออได้เยอะกว่าเมื่อกี้อยู่พ่อเยอะกว่าอยู่ตมเล็กตมน้อยถ้าเป็นกุ้งเนี่ยกุ้งเต้นถ้าเป็นกุ้งเนี่ยพอก้อยแล้วก้อยกินได้เลยเฮ้ยเตรียมของไงฮะกุ้งเต้นเฮ้ยไปซื้อส้มตำอยู่เดี๋ยวโรยหน้าเลยไอ้พ่อเตรียมของไว้นี่แหละตามมันไม่ออกเดี๋ยวมันก็ออกมาใต้สะพานนู่นหน่อยมันแดงเลยเนี่ยอยู่ตรงข้างลูกยางลงไปตรงนู้นไอ้ตรงช่องทิ้งขยะเต็มเลยเออ
บ้านริมเลครับก็จะแบบนี้แหละครับตักเขาตักเขาทันป่ะทุกคนจะล่วงน้ำงานนี้วะนะฮะเออได้อยู่ได้อยู่ทิ้งไม่ได้พ่อมาพ่อได้ทีละคำสองคำไม่เลยอุ้ยหอยด้วยหอยสวยหอยสวยเรามักมักน้อยไงพ่อเออได้เยอะแล้วไม่พังหรอกโอ้โหฉันทำทำใหม่ๆเลยไม่พังหรอกจะหลุดไอ้ตะปูมันลั่นกล้องมันมัวๆโทษทีนะครับยึดใหม่หมดแล้วรอบข้างอ่ะแต่ถ้าเป็นอันเก่านี่พังแน่เออค่อยๆค่อยๆอย่างนั้นแรงวิตตี้จะตกน้ำเป็นบรรยากาศเออเยอะป่ะสวิงสวิงจะรู้ตัวโอ้ยอนาถาแท้แต่ปูมาตอกในยุ้นนุ่นเออเอาตะปูตีพ่อตะปูตีเนี่ยมัดก่อนได้เปล่าล่ะโอ้ยเนาะอนาถาแท้ไอ้เป็นกุ้งนะพ่อเนาะนี่ตัวมันได้กินถ้าเป็นกุ้งเนี่ยโหจะไปขึ้นถังแล้วเนี่ยเป็นตัวยาวอ่ะฮะตัวใหญ่สะพานนี่สีแบบบ้านเลเลครับอะไรผ่านหน้าครับวันหน้าผมก็เอาปลาดักอยู่ตรงนี้แหละนี่ครับเวลามันเข้ามานะครับฉาบฉวยเอาภาพกล้องวันนี้ไม่ค่อยชัดเจนเลยว่าเป็นอะไรวะค่อยชัดนะเยอะอยู่ได้อยู่นะพ่อเนาะเดี๋ยวให้มันดีๆก่อนกุ้งฝอยกุ้งเคยใกล้กุ้งกินได้เหมือนกันปะเนี่ยอนาถาไม่ได้เอาขากล้องนั่นมารอก่อนรอก่อนเดี๋ยวได้ร้อยนายตำส้มอันนี้ไงเอาเชือกมัดก่อนในทิกฮะเชือกมัดน่ะเออฮะมัดไม่ได้เลยเดี๋ยวขอต้องโชว์ยายครับตั้งกล้องก่อนอะไรมันให้หน่อยมาแล้วนั่นไงมัดไม้เข้าเนี่ยนี่ทางออกเออมัดเป็นสามเหลี่ยมเออพี่ว่าเดินเข้าไปในบ้านเอาตะปูมาปักเออมัดอยู่น่าจะอยู่วะอยู่เออเฉยถึงมือพี่เอกแล้วแบบนี้ถ้ามัดแล้วไม่มีวันหลุดหรอกอืมเอาไม่จะหายเอาไปเก็บก่อนกระเป๋าเงินล้านอ่ะเงินล้านเลยเงินทอนอ่ะดิเงินทอนอ่ะกินเนี่ยเงินทอนไม่ทอนไม่ใช่ทอนเงินทอนไม่ใช่ทอนนี่มันอย่างนี้มันกากบาทไว้เออเงินทอนไม่ทอนไก่แรงเดี๋ยวเชือกขาดแล้วตีปากแตกรอดมานี่ที่เนี่ยรอดมานี่ตรงที่ชอบเออเข้าตะกุดเลยเข้าไหนตะกุดเหรอฮะเออมานี่รอดนี่อยู่รอดนี่เออมานี่ไฟเลยล็อกหัวเออเอานะเอออันนี้ก็อยู่แล้วเออไม่ไปไหนหรอกอยู่ตรงนี้แหละจะให้มันหลุดก็ต้องนี่เอาอะไรมางัดอ่ะไอ้เคลียร์ยกออกเอาง่ายๆครับเออเดี๋ยวพอได้กินแล้วเราก็ทิ้งฮะผมจะไปทำไมผมไปอยากลงเงี้ยลงน้ำไม่ได้ไปเรียกให้คนนี่ลงน้ำไม่ได้เอออยู่ท้องเรือไปไหนข้างเรือนั่นน่ะข้างเรือแดงๆน่ะพาเขาไปจ้วงเลยเอาให้ไวเอาให้ไวถีบเอาเลยเอาให้ไวว้าบตามเรือไม่รู้นะจ้วงน้ำตื้นเกินวะได้ไหมได้หน่อยนึงเอ้ยได้อยู่ได้อยู่นู่นน่ะตามเรือเลยเอาได้อยู่บาทนี้ได้อยู่พ่อได้อยู่ผสมมาเสนี่ได้อยู่
จ็บเจ็บจะโรยหน้าตำส้มแล้วข้อมาเออเหมือนน้ำจืดเราแหละเฮ้ยมันไม่เหมือนสวิงไงมันเหมือนกันมันติดใช่พ่อสวิงที่มีปุ่นนั่นแหละข้อมันไหลลงไปเลยข้อไหลลงทำเบาๆน้ำไปก็มาจะหายหมดแล้วนะเอาอันนี้มาใส่เลยพ่อกระป๋องอ่ะมันต้องแบบนี้แหละฟั่มมาใส่เลยเออพอคอเลยคอก่อนพอคอที่โอ้โหอะไรเนี่ยรองเท้าไม่รักดีอู้ฝั่งนู้นก็อะไรฝั่งนู้นก็ปลาเอ้าหืมอีโก้เออเฮ้ยไอปลาอะไรอ่ะไอ้ดักทิศไอ้ดักติดเบ็ดยังไงน่ะไปดักเห็นนะนั่นเห็นนะนั่นกลางๆน้ำปืนยิงแม่งลอยขึ้นมาแล้วน่ะนึกว่ามันกินเบ็ดนี่ไอ้ดักนะแม่นั่นน่ะมันจะตายแล้วเนี่ยฮะเหมือนไม่มีแรงแล้วมันกินเบ็ดแล้วเหรอไม่รู้มันลอยอยู่มันลอยอยู่อ่ะมันแหมันน่ะมันร้อนล้างอยู่ด้วยอืมโอ้ยคิดฮะเดี๋ยวปาดที่ต่อไปเป็นไงไหนดูดิพอกินเลยป่ะว้าวโอ้พอเลยพอไปไหนปัดพอไปไหนนี่กระป๋องอยู่นู่นไงที่เล็กที่เล็กมานี่เร็วมานี่ไปหาจานน้องวางไม่ได้ถือกล้องมานี่เพียบเลยเพียบเลยเนี่ยเออมาเอาตะกระป๋องมาเอาไปนอกแล้วมั้งหืมเอาเป็นก้อนอย่างนี้เลยได้แค่ไหนช่างมันเออโอ้ปีนมาโอ้ยลงมาแล้วนี่ก็เขี่ยเขี่ยมันแตกกุ้งครับกุ้งทะเลอ่ะทำไมเออรอบนี้คุ้มเลยอืมเฮ้ยอีกสักจ้วงนึงแจ๋วเลยฝนไม่ตกครับนี่แดดเปรี้ยงเลยฝนไม่ตกเจ๊ได้ยังว่ากูหิวแล้วกูยังไม่ได้กินแกเลยอุ้ยทำไมกูพ่อคงไปไหนฮะพ่อคงไปไหนไปเอาอะไรกุ้งเอาชามไปลงไปใต้ถุนหากินง่ายแท้มันไม่นิ่งขอโทษทีนะครับได้ป่ะได้ฮะช่วงอีกไม่ถูกขางเกงขึ้นก็หมดเลยวะสะพานเลยนะคมนี่ตรงที่เรานั่งกินข้าวกันนี่เพียบโอ้ยปากหลุดเอาขึ้นมาเลยเอามัดก่อนโอ้ยอันตรธานที่ผายของเก่าไปหมดเลยได้เอาเข้ามายังวะพี่เด็กมาดูดิได้ป่ะเนี่ยโอ้ยนี่ตรงก้นถุงนี่ฮะโอ้เดี๋ยวบรรยากาศ
ฮะโอ้ยมันขาดได้เท่าที่ได้นี่แหละโอ้ยมันขาดมันเปื่อยนี่ไงนี่ไงเนี่ยได้อยู่นี่นี่ครับโอ้ยจะเป็นมันขาดนะครับเคยตัวใสๆเดี๋ยวอะไรเอาถ้วยชามมายังล้างน้ำจืดอ่ะฮะเคยนี่ครับเคยฮะเคยนะอะไรฝูงอะไรอ่ะฝูงไงไปดูดิเริ่มเมื่อพ่อเอาจานมาแล้วอ่ะจะได้มีขยะเยอะมากมาเอาเนี่ยมาฝ่ายเอานี่แหละได้อยู่พ่อโอ้เยอะเหมือนกันเนี่ยวะน้ำออกน้ำไหลแค่นี้หรอผมเปิดแค่นี้นี่วะนี่น้ำมันอ่อนนี่หวานเหมือนกันถึงจะไม่ไหลอ่ะโอ้เก็บเล็กผสมน้อยได้เลยกูคนเราอ่ะกินคนเดียวอ่ะฮะไอ้ป้าไอ้ล้างน้ำเกลือจริงนะล้างอยู่ครับไม่ล้างไม่ได้เดี๋ยวกลัวถ่ายท้องโอ้โหเลือกหน่อยนะครับกูเขียวนะพายแยงคิดเอาไว้จอดเรือจอดฐานแล้วไม่ใช่ใช่ครับนี่เลยต้องบันไดมาเนี่ยเลยออกสักหน่อยมันลอยๆมันจะดีไหมพ่อเนี่ยเดี๋ยวแค่มันลอยๆมันจะดีป่ะ